ม่ได้เผาไม่เอาหนูไม่เอาหนูอีแพลนจะไปขึ้นดอยครับขึ้นดอยที่ไหนจะไปขึ้นดอยที่ไหนยังไม่รู้อันนี้ไม่ได้เผาไม่เอาหนูเราเป็นดาราลูกที่ไหนยังไม่แน่ใจที่ไหนไม่แน่ใจครับเราก็เห็นว่าเขาสัมภาษณ์ไปทางอเล็กแล้วก็มีที่วิดีโอดูแล้วก็ที่ถ่ายของเราก็คิดว่ากล้องคงจับหน้าแหละไม่ได้จับหนูด้วยอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่ได้พูดได้ยินได้ไงหรือว่าในหัวคิดกันอยู่แล้วไงไม่ได้พูดกันหรอกนะไอ้คนสวยที่มันมีคู่มือมันมีเยอะแล้วเราก็แบบมีแบบเป็นแบบไม่มีคู่มือบ้างใครไม่เป็นสำหรับบางคนที่อยากจะทำให้เหมือนแต่ไม่เหมือนไปคนสวยนะคะเขาก็มีพูดกันอยู่กับคนไทยแบบว่าพูดไปเรื่อยซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นโบเจรจาทำคลิปเป็นเดือนแล้วอีกแล้วทุกวันที่ซ้อมตัวเนี่ยกายเด็กพูดถึงว่าดอยลุงออกมาเองค่ะเจ้าพัวเนี่ยถึงกับว่าถึงกับขำกันเลยทีละคำแต่ที่ดูทำได้มากแถมยังยอมรับอีกด้วยว่าสวยตลกและก็มีแฟนหล่อค่ะเป็นนางเอกที่สวยตลกสมฉายานางเอกพูดไปเรื่อยที่ไม่เคยไต่ไม้เลยจริงๆค่ะสำหรับนางเอกชื่อดังอย่างโบมิลดาถึงกรณีงานแจกปฏิทินทางช่อง3ที่สาวโบเนี่ยได้พ้นคำจนเป็นไวรัลกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อหวานใจของสาวโบนะคือหนุ่มอเล็กธีรเดชนั่นเองค่ะกับกรณีงานแจกปฏิทินช่อง3เมื่อพิธีกรเนี่ยถามอเล็กว่ามีแผนไปไหนอเล็กบอกมีแผนจะไปขึ้นน้อยทันใดนั้นค่ะทางด้านสาวโบมิลดาเนี่ยก็ได้เสิร์ฟเลยทีเดียวค่ะว่าดอยมึงเดี๋ยวเราไปชมคลิปก่อนหน้านี้มีวันแจกปฏิทินช่อง3กันเลยดีกว่าค่ะมีแพลนจะไปขึ้นดอยครับขึ้นดอยที่หน้าไปแล้วไปขึ้นดอยที่ไหนยังไม่รู้อันนี้ไม่ได้ What ดีเราเป็นดาราลูกที่ไหนยังไม่แน่ใจที่ไหนไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเทศถ้าเอาคนในงานตะลึงแล้วก็ทั้งห่าเลยทีเดียวค่ะไม่คิดว่านักเอกชื่อดังอย่างซาโบจะกล้าพูดคำนี้ออกมานั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านซาโบเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสออกงานอีเวนต์งานนึงค่ะทางด้านซาโบเนี่ยก็ได้ตอบคำถามถึงที่เจ้าตัวเนี่ยได้เป็นคลิปไวรัลในโซเชียลค่ะกับงานแจกปฏิทินทางช่อง3ที่เจ้าตัวเนี่ยได้หลุดพูดคำนั้นออกมานั่นเองค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะย้อนกลับไปวันแจกปฏิทินนะคะที่เราพูดดอยเราตั้งใจไปแจกแจกกันทั่วโลกเลยนะเราก็เห็นว่าเขาสัมภาษณ์ไปทางอเล็กแล้วก็มีที่วิดีโอดูแล้วก็ที่ถ่ายของเราก็คิดว่ากล้องคงจับหน้าแหละไม่ได้จับหนูด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกันห้างเขาก็บอกว่าจะไปนอนแล้วก็ไม่ได้ทุกคนถามมาแบบงงเลยเออไม่แล้วคือบอกว่าไม่ก็ไม่ได้พูดได้ยินได้ไงหรือว่าในหัวคิดกันอยู่แล้วไงไม่ได้พูดกันหรอกนะมันนำเสียงปากมันชัดเกินอ่ะคือคำนี้มันป๊อปอัพในหัวเราหรอเอาจริงๆบางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคนก็มีคอมเมนต์ว่าคืออะไรอ่ะอันนี้ก็ไปเจอในเน็ตเหมือนกันว่าเออนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันไปใกล้เลยดิตบพูดเหรอเนี่ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ไปหลายคนก็บอกว่าเราไม่ใช่นักเอกแล้วเราเป็นตลกภาพลักษณ์เราเป็นตลกแหมว่ะเขาสวยเป็นแบบนี้อะไรมันจะเออทำให้เขากลับคือมาแบบว่ามองว่าเราเป็นนักเอกคนสวยที่มันมีคู่มือมันมีเยอะแล้วเราก็แบบมีแบบเป็นแบบไม่มีคู่มือบ้างใครไม่เป็นเราเป็นคนสวยที่ใช้ความสวยในทางที่ผิดหรอจริงๆใช้ที่ทางถูกแล้วค่ะเพราะว่าสวยตลกมักนกสวยตลกแฟนหล่อทำไม่ได้ดิสำหรับบางคนที่อยากจะทำให้เหมือแต่ไม่เหมือไปฝึกหน่อยนะคะแปลว่าเราไม่กลัวภาพลักษณ์โลกแบบเสียได้หรอเราเป็นนักเอกระดับโลกเลยนะเขาก็มีพูดกันอยู่กับคนไทยแบบว่าพูดไปเรื่อยซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นและเป็นกันหมดแล้วเวลาเราอยู่ที่อเล็กเราพูดไปเรื่อยไหมโอ้โหทั้งคู่ขับแฟดเลยไหมโอ้โหแฟดเลยถึงกับต่อบทเก่งเวลาเราเล่นอะไรก็จะมีทันมุกบ้างบางทีก็ไม่ทันบ้างก็จะค่อยๆสอนให้เขาเป็นเราไปเรื่อยๆแต่โดยหนูก็เข้าใจแน่นอนใครก็เข้าใจเด็กยุค90นะแม่ไม่ทันจะไปดอยไม่เห็นยุค90เลยเพิ่งเกิดหลังจากที่สาวโบมิลดาเนี่ยพูดคำว่าดอยออกมาการงานแจกปฏิทินทางช่อง3นั่นเองค่ะทำให้คนทั้งงานเนี่ยถึงกับหางานเติบเลยทีเดียวค่ะทำให้พิธีกรแล้วก็แฟนหนุ่มหวานใจอย่างอเล็กห้ามแทบไม่ขาดเลยทีเดียวค่ะทางงานนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จริงว่าคำนั้นเนี่ยแปลว่าอะไร
เพราะว่ายังมีคอมเมนต์มาบอกว่ามันคืออะไรนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวก็ยอมรับเลยว่าสวยตลกก็มีแฟนหล่อนั่นเองค่ะส่วนใครที่อยากเหมือนสาวโบนดาอเล็กซ์เดย์แน่นอนว่าไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทำได้อย่างคุณเองแน่นอนค่ะก็รอดูรอติดตามกันไปค่ะว่าทางสาวโบนดาเนี่ยจะมีคลิปอะไรที่เป็นเวลาอีกบ้างจะสร้างมีสร้างตำนานอะไรไปอีกก็รอดูรอติดตามกันได้เลยค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเดินของจังหวัดอัปเดตกับผู้ชมในระดับใดติดตามกัน